าวชาวอังกฤษคนนี้เนี่ยเขาตามหาสามีไม่เจอก็เลยลงมาถามรปภ.ข้างล่างรปภ.ตอนไปเจอคือหลับอยู่ในเวลางานอ่ะอันนี้ก็สาวเองก็ถ่ายคลิปปรากฏว่ารปภ.ไม่พอใจเข้ามาชกหน้าทำเธอเจ็บหนักนะคะกระทบทั้งร่างกายและจิตใจเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีวงจรปิดของคอนโดจับภาพเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นอันนี้บริเวณด้านหน้าช่วงจังหวะต่อยจะเห็นว่าผู้หญิงอ่ะตบไปที่รปภ.นี่ไงแล้วหมัดนี้หูล่วงเลยเนาะนิ่งไปเลยค่ะก็แรงผู้ชายแต่เหมือนตอนแรกเธอเนี่ยเหมือนไปผลักหรือไปตบก่อนทีนึงอ่ะแล้วโดนสวนกลับสวนล่วงลงไปเลยคุณผู้ชมนอนนิ่งไปกับพื้นอยู่พักหนึ่งแต่ยังมีสตินะคะแล้วจะเห็นว่าฝั่งรปภ.ที่ก่อเหตุก็แบบเขาก็เดินจับหน้าเขาที่โดนเหมือนโดนตบเมื่อกี้ยังไม่ลุกเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วมือถือจริงๆเธอจะถือมือถืออยู่ตลอดนะเหตุการณ์นี้อันนี้คือเราเปิดให้ดูช่วงจังหวะที่เธอถูกทำร้ายหญิงชาวอังกฤษอายุ35ถูกรปภ.ชื่อว่านายโมฮัมหมัดอายุ28ต่อยค่ะกระดูกใบหน้าแตกจมูกมีรอยร้าวแล้วกระทบกระเทือนจิตใจมากเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคมปี64ที่คอนโดหรูย่านยานนาวาเนี่ยดูอาการบาดเจ็บที่คางที่ตาที่แก้มนี่แค่บาดเจ็บร่างกายนะคะไม่รวมกระทบกระเทือนทางความรู้สึกและจิตใจในวันนี้ค่ะสามีของผู้บาดเจ็บชื่อว่าคุณบุญเอกคือมีสามีเป็นคนไทยนะคะสามีเองเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังว่าวันเกิดเหตุตัวเขาอะลงมาหยิบของที่ลานจอดรถด้านล่างเพราะเขาจอดรถอยู่นะคะภรรยาเองตื่นมากลางดึกแล้วไม่เห็นเขาก็เลยลงมาด้านล่างเพื่อตามหามีวงจรปิดประกอบกันคุณผู้ชมดูตามภรรยาลงมาแล้วมาเจอรปภ.นอนหลับอยู่คือพยายามจะถามไงคะว่าเห็นสามีฉันเดินมาไหมประมาณนี้แค่นั้นแต่ว่าพอหลับปุ๊บภรรยาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเพราะว่าเห็นหลับในเวลางานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยภรรยาก็ถามว่าเห็นสามีฉันไหมไปทางไหนรปภ.ก็ชี้ไปด้านนอกก็คือซ้ายมือของภาพที่คุณผู้ชมดูอยู่นะคะตัวภรรยาก็เลยเดินออกไปด้านนอกตึกค่ะก็จะเป็นกล้องบริเวณด้านหน้าตึกที่ภรรยาเดินเข้าไปในมุมมืดบริเวณลานจอดรถปรากฏว่ารปภ.เดินตามนี่จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะถือมือถือถ่ายคลิปรปภ.ตลอดนะคะใช่ตั้งแต่ที่เห็นว่าหลับในงานนั่นแหละอ่ะเดินไปตามที่รปภ.ชี้รปภ.เดินตามมาอีกนะคะด้วยความกลัวค่ะภรรยาก็ไล่รปภ.ไปรอบนึงแล้วแต่ยังไม่จบเดินตามจนสุดท้ายเกิดเหตุการณ์นี้นี่กลายเป็นว่าเธอเนี่ยถูกต่อย1ทีเข้าอย่างจังแล้วล้มลงไปเลยนะคะสามียอมรับค่ะว่าภรรยาชาวอังกฤษผู้หญิงคนนี้ป่วยนะคะเคยมีอาการทางจิตเวชแล้วหลังจากเจอเรื่องนี้มันเหมือนไปซ้ำอ่ะคือทำให้ภรรยาถึงขั้นสติแตกเลยค่ะไม่กล้าแม้แต่จะไปโรงพยาบาลตัวสามีพาไปแจ้งความไว้แล้วที่สน.บางโพงพางนะคะดำเนินคดีกับรปภ.ข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะทีนี้หลังจากเกิดเหตุเห็นว่าได้คุยกับบริษัทรปภ.คุยกับต้นสังกัดเลยนะบริษัทไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยอ่ะอ้างว่านี่มันเรื่องบุคคลเรื่องส่วนตัวแล้วทีนี้พอสอบถามดูรปภ.คนก่อเหตุค่ะบอกว่าผ่านการอบรมมีใบอนุญาตรปภ.ถูกต้องเอาหนังสือมาแสดงมายืนยันบอกว่าเป็นหนังสือจากบช.น.แต่พอนำหนังสือไปตรวจสอบตำรวจยืนยันนะเอกสารนี้ไม่ได้ออกจากบช.น.อ้าวนี่อีกปมที่ผุดขึ้นมาแปลกใจและทำไมบริษัทถึงเอาเอกสารนี้มาแสดงให้ดูรู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงมาทวงคืนความยุติธรรมค่ะเขาบอกเขารับผิดชอบอะไรไม่ได้เพราะเขามองว่าทะเลาะวิวาทส่วนตัวแล้วมีคำบอกมากับผมด้วยว่าไม่ตัดสิทธิ์ให้ผมไปแจ้งความดำเนินคดีตอนนั้นภรรยาผมสติแตกแล้วมาเจอไอ้นี่ก็ไม่รับผิดชอบด้วยในขณะเดียวกันนี่ดิบุคคลยังจ้างบริษัทเดิมอยู่เลยถ้ารปภ.มีการอบรมที่ถูกต้องการตัดสินใจณวันนั้นที่จะไปทำร้ายภรรยาผมก็เชื่อว่าไม่เกิดขึ้นนะขณะที่หญิงที่บาดเจ็บบ้างนะคะภรรยาชาวอังกฤษคือเธอยังอยู่ในอาการหวาดกลัวเลยขนาดเหตุการณ์มันผ่านมาเป็นปีนะแต่ความรุนแรงนี้มันกระทบกระเทือนเธอบอกว่าวันนั้นเธอกลัวมากพยายามปกป้องตัวเองด้วยการไล่รปภ.ออกไปแต่รปภ.ก็ไม่หยุดและยังพยายามยื้อแย่งมือถือที่อยู่ในมือเธอด้วยจากอาการบาดเจ็บค่ะเธอต้องไปหาหมอนานกว่า2เดือนนะคะจนกระดูกใบหน้าเนี่ยสมานแบบสเปะสปะคือณทุกวันนี้เอาพูดง่ายๆยังไม่เข้าที่ไม่เข้าที่เหมือนเดิมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่คำขอโทษไม่พอนะคะเพราะเธอบอกว่าชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากวันนั้นค่ะ
If I saw his face again, I don't think I could mentally handle that. A sorry, an apology is not enough. Justice to see him go to jail is enough for me. My life will never be the same. My face will never be the same. And he is still out there. He can do that to anybody. And I feel like it's my duty to make sure that everybody in Thailand knows that this can happen to anybody. And this company who hires security guards with no training, no license, it can happen to anybody. ขณะที่เธอพูดเธอร้องไห้ตลอดเลยเนาะใช่ค่ะไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครจริงๆเรื่องนี้เนี่ยรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยคือบอกว่าก็ต้องติดต่อไปทางบชน.เดี๋ยวจะพาผู้เสียหาย2คนไปด้วยถามเรื่องเอกสารอย่างที่บอกมันเป็นปมที่เพิ่มออกมาว่ามันมาได้ยังไงถามบริษัทรปภ.ด้วยไปเอามาจากไหนรปภ.เป็นคนเอามาให้หรือบริษัททำขึ้นมาเองย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทรปภ.จะปฏิเสธไม่ได้นะคะจะบอกเป็นเรื่องส่วนบุคคลเฉพาะรปภ.คนนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณเนี่ยถือว่าเป็นต้นสังกัดเนื่องจากรปภ.ที่ก่อเหตุเนี่ยก็ทำงานยังเป็นพนักงานแล้วก็ก่อเหตุในเวลางานนั่นเองนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมลองดูนะเหตุการณ์เนี่ยก่อนจะไปถึงจุดตรงนั้นที่ต่อยเนี่ยมันมีตรงนี้ด้วยที่หน้าเคาน์เตอร์เห็นไหมคะคือถ้าดูแล้วเนี่ยฝั่งของหญิงชาวอังกฤษคนนี้ก็ดูเหมือนมีน้ำโหเหมือนกันมาด้วยอารมณ์ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็ออกไปจนถึงด้านหน้าแล้วก็มีการต่อยจนกระทั่งเกิดการทำร้ายร่างกายขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะเราได้ฟังฝั่งของทางผู้เสียหายไปแล้วอาจจะต้องรอฟังฝั่งของรปภ.ด้วยค่ะค่ะ